ได้มาแล้วนะครับตัวนี้เลยกุ้งมังกรสดๆครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะรังสรรค์มันให้เกิดเป็นเมนูอะไรและเมื่อเราได้กุ้งมาแล้วนะครับกุ้งมังกรเนี่ยนะครับของแท้เลยนะครับตะกี้มันยังไม่ตายแต่เนี้ยมันตายแล้วเมนูที่เราจะทำออกมาจากกุ้งมังกรวันนี้มันจะเป็นอะไรไปครับต้องผ่าก่อนนะครับผ่าตรงนี้มันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเปลือกกุ้งมังกรเนี่ยแข็งมากต้องใช้ค้อนทุบเลยทีเดียวหลังจากนั้นเราตั้งไฟให้ร้อนนะครับใส่น้ำเข้าไปให้มันพุ่งนะครับแล้วก็ใส่กุ้งมังกรเข้าไปลวกครับก็พยายามพลิกให้มันสุกคล้ายๆกันนะฮะหลังจากสุกได้ที่แล้วนะครับไม่ต้องสุกเยอะนะครับเอาพอเนื้อมันสะดุ้งแล้วเราก็ยกขึ้นมาวางไว้ในจานนะครับและหลังจากนั้นเราจะไปทำน้ำราดกันครับสำหรับน้ำราดที่เราจะทำนะครับประกอบด้วยตะไคร้เลยครับเอามาหั่นก่อนเลยหั่นตะไคร้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาหัวเทียมครับหัวเทียมเสร็จดีปลีครับแกะวิ่นออกให้หมดนะครับแล้วก็มะนาวครับมะนาวเสร็จเราเอาทุกอย่างนะครับใส่ลงไปในครกนะครับแล้วก็เริ่มทิ่มครับทิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะละเอียดครับไม่ต้องละเอียดเยอะนะครับทิ่มไปสักพักนะครับทิ่มหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้นี่เลยครับเครื่องปรุงที่สำคัญเลยเคยบางด่านดูสิครับกุ้งเน้นๆเลยเราก็ตักใส่ไปครับถามว่าใส่แค่ไหนเอาตามชอบเลยครับผมอยากกินประมาณไหนใส่ไปเลยรับประกันครับไม่เค็มแน่นอนครับจะบอกว่าเคยบางดาดทำอะไรก็อร่อยครับผมนี่มันคือน้ำทุกหลังจากตำจนละเอียดแล้วครับตั้งกระทะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราตำเท่าตะกี้นะครับเอาไปผัดจนหอมนะครับพอหอมสักพักนะครับเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะครับมะนาวจะเป็นตัวช่วยให้มันมีความเปรี้ยวในรสชาติของน้ำราดของเรานะครับหลังจากใส่มะนาวลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สเสร็จเราก็จะคนผัดนะครับจนน้ำมันแห้งนิดหน่อยนะครับมันก็จะเป็นน้ำแบบครุบครีบนะครับและหลังจากนั้นเราก็ตักมาราดในตัวกุ้งมังกรที่เราลวกจนเนื้อมันสะดุ้งแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาหอมเจียวมาโรยนะครับเสร็จแล้วครับเมนูเด็ดของเราวันนี้ครับกุ้งมังกรราดน้ำเคยบางดาดครับผมชื่นชมถ่ายรูปเสร็จแล้วครับมาถึงกระบวนการที่สำคัญที่สุดนั่นคือการกินครับผมเนื้อแน่นๆของกุ้งมังกรสดๆที่เราลวกพอเนื้อมันสะดุ้งนะครับราดด้วยน้ำเคยสูตรเด็ดของเราครับแล้วเราก็มาลองชิมกันเลยว่ารสชาติมันจะเด็ดแค่ไหน